สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ฮอตกว่าดาราแม่โบน้องมะลิขึ้นปกนิตยสารนับ10ฉบับตัวอย่างหนังชีวประวัติแวนโกะจิตรกรเอกของโลกยอดวิวในออนไลน์พุ่งเกือบ10ล้านช่วงรักนะจิ๊บจิ๊บเมื่อปูประยากับสาวแพนเค้กเป็นไอดอลของกันและกันพูดคุยกับครูตู่พันศักดิ์สุขีปรมาจารย์ด้านละครเวทีกับเว็บไซต์สตอรี่ละครเวทีฟอร์มดีจากบรอดเวย์ติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงบันเทิงกับหญิงสุดารัตน์ค่ะและเฟรมชลิตาค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่ารายการของเราเปลี่ยนเวลาแล้วมาออกอากาศอยู่ที่ 9:00 ถึง 9:30 ครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะมาอัปเดตความบันเทิงดีๆกับพวกเราทั้ง2คนนะคะใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะแม่ลูกคู่ฮอตนี่เป็นเจ้าแม่อีเวนต์เลยอุ๊ฟแต่ไม่ใช่คู่นี้ใช่มั้ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เจ้าแม่อีเวนต์ค่ะเพราะว่าควงคู่กันถ่ายหนังสือถึง10ฉบับเลยทีเดียว10ฉบับเลยก็คือน้องมะลิแล้วก็คุณโบแวนด้านั่นเองที่สำคัญนะคะอย่างเดือนนี้ค่ะน้องเฟรมจะบอกว่าวางแผงไปถึง4ฉบับแล้วค่ะฉบับแรกก็คือนิตยสารสุดสัปดาห์นะคะตามมาด้วยนี่เลยค่ะ Amarin Baby นิตยสาร Secret แล้วก็นิตยสาร How ค่ะใช่แล้วค่ะคุณแม่กับคุณแม่โบกับคุณน้องมะลินี่นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็10ฉบับเองอย่างแรกๆนี่นะคะที่วางแผงแล้วนี่ก็คือสุดสัปดาห์เองเขาบอกว่าวางปุ๊บนี่หมดเกลี้ยงแผงแถมยังต้องมีการจองล่วงหน้ากันอีกด้วยอันนี้จริงเพราะว่าหญิงเองค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไปจองหนังสือเหมือนกับค่ะใช่นี่ไงต้องตีพิมพ์เพิ่มด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุดสัปดาห์เล่มนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากจะมีภาพสวยๆของน้องมะลิแล้วก็คุณโบแล้วภายในค่ะก็จะมีการเปิดใจนะคะของคุณโบแวนด้าด้วยล่ะว่าเอ๊ะตอนนี้รู้สึกยังไงกับเกี่ยวกับคุณปอบ้างใช่แล้วและสำหรับเล่มแรกเลยค่ะพี่หญิงสำหรับ Secret เล่มนี้นะคะเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับธรรมะค่ะคุณแม่โมเลยบอกว่าเอาคำสอนของคุณพ่อปอมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ให้น้องมะลิปฏิบัติตัวตั้งแต่เด็กคือการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเช่นเรื่องง่ายๆเลยค่ะเรื่องของเล่นนะคะถ้าไม่เล่นแล้วก็ให้คนอื่นบ้างหรือว่าเล่นแล้วก็ต้องแบ่งๆกันบ้างและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ว่าต้องเป็นคนดีนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะมากันที่หนังสือสุดสัปดาห์บ้างนะคะสุดสัปดาห์ค่ะก็เป็นการเปิดใจคุณโบนะคะในช่วงของการดูแลคุณปอนที่โรงพยาบาลตลอดระยะเวลา70วันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสาเหตุที่เธอก้าวข้ามผ่านมาตรงนี้ได้เป็นเพราะอะไรรวมถึงนะคะยังพูดถึงค่ะการเหน็บแนมคุณปอนเล็กน้อยนะคะก็คือเผาแหละนะเผาในเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ์ของคุณปอค่ะประหยัดขนาดไหนรู้มั้ยขนาดไหนพี่ขนาดที่ว่าเสื้อผ้าต่างๆของน้องมะลินะคะก็ต้องใส่ให้มันเก่าก่อนนะคะแล้วก็ใช้เสื้อเรียบๆราคาไม่แพง oh. แต่สังเกตไหมช่วงนี้น้องมะลิจะแต่งตัวน่ารักดีนะคะ oh. และเปลี่ยนใหม่ตลอดเป็นเพราะว่าแฟนคลับส่งมาให้น้องมะลิไง oh. แต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคุณปอเหมือนเป็นต้นแบบหรือว่าต้นฉบับของการใช้ชีวิตพอเพียงแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดน้องเฟรมขนาดถุงเท้าน้องมะลิค่ะ huh? ใส่จนขาดนิ้วโป้งโผล่แล้ว uh-huh. นะคะก็ยังอุตส่าห์ที่จะคุณปอเนี่ยนะคะไปเย็บแล้วเอามาให้น้องมะลิใส่ใหม่ด้วยสุดยอดขนาดนั้นเลยอันนี้น้องมะลิต้องได้ความดีส่วนนี้ของคุณปอมาแน่นอนนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับสมญานามน้องมะลิขาแดนส์นะคะคุณแม่โบก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อปอชอบเปิดเพลงสามช่าให้ฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วพอคลอดออกมาก็ชวนกันเต้นซะอย่างนั้นมีหน้าล่ะเป็นอย่างนี้นี่เองแถมทรงผม3จุกของน้องมะลินะคะก็มีการเปิดเผยว่าคุณปอไม่ได้ชอบให้ลูกสาวอ่ะไว้ผมหน้าม้าไงเลยขอเป็นมัดจุกแทนทีนี้ตอนนี้กลายเป็นกระแสมีแต่คนมัด3จุกเหมือนน้องมะลิแล้วแหละโอ้น่ารักอย่างนี้เรามัดตามมั้งคะพี่จะน่ารักเท่าน้องมะลิไปก่อนพักไว้ก่อนดีกว่าค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราเมาส์กันไปแล้วเมื่อวานสำหรับสาวคนนึงที่ไปรับช่อดอกไม้ได้ในงานแต่งของคุณบี้กับกุ๊บกิ๊บแตงโมภัทรธิดาใช่เขาออกมาพูดแล้วนะคะว่าการที่เขารับดอกไม้ได้นั้นถือว่าเป็นสีสันในงานเพียงเท่านั้นให้เราไปโฟกัสเรื่องวิธีการงานของคุณบี้กับคุณกุ๊บกิ๊บดีกว่าค่ะแถมยังมีบอกอีกด้วยนะคะว่าการที่มาออกงานนี้น่ะเป็นการสยบข่าวลือในเรื่องของการมีปัญหากับคุณบี้กับคุณกุ๊บกิ๊บหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงเขาถ่ายละครด้วยกันเขาเลยต้องมาอวยพรแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกกิบมาพูดนั่นคือเรื่องสถานที่การจัดงานนั่นเองนี่ที่เบนดิกสตูดิโอซึ่งเป็นสถานที่ที่เดียวกับที่คุณแตงโมเคยแต่งงานไงก็เลยมีคนถามว่าเอ๊ยยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาที่เดียวแบบนี้เธอก็บอกนะคะว่าไม่คิดมากแล้วล่ะค่ะตอนนี้สามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกของตัวเองไปได้แล้วค่ะ
ก็ตลกอะค่ะเพราะว่าพี่อ้นกับพี่เอกกี้เขาก็แซวแต่งไม่แต่งกับใครไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาไว้เอนเตอร์เทนกันเฉยๆพิมไปบอกกิฟกับบี้แล้วว่าแบบมันเป็นที่ที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะโอเคหรือเปล่าถ้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าก็โชคดีมากๆที่โซนที่จัดอะค่ะเป็นคนละโซนกันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามาอยู่ในที่ที่นี่อย่างแข็งแรงได้แล้วก็แบบเหมือนชนะใจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะตรงนั้นที่โมให้ความสำคัญมากกว่าช่อดอกไม้ค่ะโมเล่นละครกับบี้ก็คนที่ไม่ถูกกันไม่สามารถเล่นละครด้วยกันได้ค่ะคนที่ไม่ถูกกันไม่สามารถเล่นละครด้วยกันได้แต่นี้ไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันปกติมีอีกหนึ่งสาวนะคะที่ตอนนี้ก็โดนคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องแพทกับโตโน่เหมือนกันนั่นก็คือสาวหยาดทิพย์นั่นเองนะคะตอนนี้เธอก็เลยออกมาบอกเขาว่าเริ่มเบื่อแล้วไม่ค่อยอยากตอบคำถามเรื่องนี้แล้วมากันที่สาวหยาดทิพย์นะคะที่มีข่าวว่ามีปัญหากับสาวแตงโมเพราะว่าสาวหยาดนั้นเคยมีข่าวว่าหนุ่มโตโน่ตามจีบจนต้องแก้ข่าวกันอยู่พักใหญ่ล่าสุดทั้งสาวหยาดและสาวแตงโมได้เดินแบบด้วยกันในงาน Finale Wedding Studio Collection 2016 Silver Gold Elegance สาวหยาดก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรยังทักทายกันได้ตามปกติส่วนเรื่องหนุ่มโตโน่นั้นสาวหยาดก็ย้ำนะคะว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่สาวหยาดก็แอบบ่นเล็กน้อยว่าเบื่อที่ถูกถามเรื่องความสัมพันธ์แพทกับโตโน่เพราะตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเจอตอนซ้อมค่ะยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่ามันก็ยุ่งๆอะเนาะยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะไรกันเลยอะค่ะคือซ้อมแล้วก็แต่ว่าเจอก็มียกมือโบกมือกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้อยู่แล้วค่ะหยาดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโมยแล้วค่ะไม่ต้องเคลียร์อะไรหรอกเคลียร์อะไรไม่เคยมีปัญหาอะไรกันอะอย่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคนมาถามเยอะเยอะก็เบื่อคือแบบอย่าไม่ได้ฟอลโล่เขาอ่ะทั้งแพททั้งโน่อ่ะอย่าไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวว่าเขาอะไรยังไงก็อย่าไม่ได้เป็นแฟนเก่าโน่นะจะมาถามอย่าทำไมไปถามแฟนเก่าเขาไปถามคนที่เขาเคยคบดีกว่าเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไม่อยากตอบแทนใครนะคะเอาจริงๆก็เซ็งนะคะเพราะว่าเรื่องแพทกับโน่เนี่ยไม่เกี่ยวกับหยาดเลยมากันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะกับสาวเป้ยปานวาดที่เพิ่งโดนหนุ่มโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรงในงานการกุศลของเพื่อนสาวเมพิชนาธไปพอมาเจอสาวเป้ยเจ้าตัวบอกว่าตกใจเอามากๆเลยล่ะค่ะแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็ใส่สั้นเองด้วยเลยถูกถ่ายช้อนได้ง่ายสามีก็ออกมาเป็นห่วงแต่พอรู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วก็เบาใจหลังจากนี้จะใส่อะไรคงต้องระวังให้มากขึ้นค่ะไม่รู้ตัวค่ะเป้ยมารู้ตอนที่ตอนเลิกงานแล้วนั่งทานข้าวคุณแจ๊กก็ได้บอกว่าเมื่อกี้เป้ยรู้เปล่าว่ามีคนถ่ายช้อนนะแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะจับตัวได้แล้วเป้ยใส่สั้นวันนั้นเป้ยใส่สั้นแต่ว่าไม่ได้สั้นมากแบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่ใส่สั้นค่ะยอมก็เท่าที่ฟังจากคุณแจ๊กก็คือผู้จัดการของคุณเมย์พิชนาธนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็จำคุกจำนวนวันไม่แน่ใจนะคะว่า12วันหรือว่า15วันต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเกือบ20ปีแต่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเหล่าศิลปินดังของค่าย RS ในยุค90ได้เลยล่ะค่ะกับคอนเสิร์ต The Next Venture 2016ที่ Impact Arena เมืองทองธานีที่เพิ่งผ่านพ้นไปงานนี้ศิลปินยุคนั้นมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะค่ะนำโดยจอนนี่หลุยจากแรปเตอร์โดมปกรณ์ลำเจมส์เลืองศักดิ์ลิฟออยวอยบวกกับแขกรับเชิญอย่างลาฟี่แนนซี่โมเมและเอิร์นจิรวรรณที่ขนเพลงฮิตในอดีตมาให้เราได้ทั้งซึ้งและสนุกอย่างเช่นเพลงข้าวมันไก่รมบ่อจอยยิ่งรักเธอโดยเฉพาะเพลงเร็วๆศิลปินก็ยังเต้นกันไหวค่ะและแฟนคลับก็ยังเต้นแรงโดยเฉพาะเพลงดังอย่างเพลงเกรงใจเรียกได้ว่าทั้งศิลปินแรปเตอร์และแฟนเพลงเต้นท่าโหนรถเมย์พร้อมกันทั้ง Impact Arena เลยล่ะค่ะ